สหรัฐอเมริกาครับเตรียมที่จะมีการให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในลิสต์ที่จะต้องถูกจับตามองแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่อยู่ในกลุ่มที่ปั่นค่าเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังถูกจับตามองกันอยู่ครับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการะบุในรายงานรอบครึ่งปีโดยมีการเผยแพร่นะครับบอกว่าไม่มีประเทศไหนที่เข้าข่ายว่ามีพฤติกรรมในการปั่นค่าเงินในปี2566แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มญี่ปุ่นรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตาเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็นำทั้งจีนเวียดนามไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เยอรมนีรวมอยู่ในบัญชีดังกล่าวแล้วนะครับทีนี้ตัวรายงานของกระทรวงการคลังก็ระบุว่าสหรัฐอเมริกาไม่พบว่ามีประเทศใดที่เข้าเกณฑ์ครบ3ประการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา4ไตรมาสที่นับจนถึงธันวาคมปี2566ครับสำนักข่าวบูมเบิร์กก็รายงานโดยบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่เข้าเกณฑ์2ใน3ก็จะถูกรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องถูกจับตามองของสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติซึ่งเกณฑ์ทั้ง3ประการเป็นต่อไปนี้ครับ 1. มียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 2. มีดุลบัญชีเดินสะพัดกับประเทศทั่วโลกสูงเกินกว่าร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและประการที่3คือมีการซื้อสกุลเงินต่างประเทศสุทธิแบบทางเดียวในอัตราสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ2ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นระยะเวลายาวนานกว่า12เดือนนี่ครับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็ระบุถึงประเทศญี่ปุ่นได้บอกว่าการที่ญี่ปุ่นนั้นเข้าแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราเพื่อเป็นการพยุงค่าเงินเยนในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้สหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มรายชื่อญี่ปุ่นเข้าไปอยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกต้องถูกจับตามองด้านค่าเงินนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาสูงถึง 62,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดกับประเทศทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งก็เพิ่มมากขึ้นจากระดับร้อยละ 1.8 ในปี2565นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ